ผมขอเสนอให้รื้อคดีนี้และทุกคดีที่เกี่ยวข้องกับผู้พิพากษาชาลินีใหม่ทั้งหมดเพื่อให้ได้สู้คดีแต่ท่านต้องหยุดทำหน้าที่ผู้พิพากษาศาลตุลาคามไปก่อนไม่คุณหนูอย่าคิดว่าคุณหนูไม่มีใครสิครับคุณหนูยังมีผมและคุณหนูมีมาตลอดยอมรับผิดนะครับคุณหนูไม่ยอมรับความผิดซะท่านผู้พิพากษาของพวกเราคงถูกกลั่นแกล้งพวกเรายอมได้ไหม